สวัสดีครับผมอาจารย์ช้างทศพรศรีตุลานะครับวันนี้ก็อยากจะมาแนะนำในเรื่องของเคล็ดลับนะครับในการจัดฮวงจุ้ยให้กับบ้านของเรานะครับจริงต้องบอกว่าใครที่จัดฮวงจุ้ยบ้านดีๆนะสิ่งที่ได้ตามมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความมั่งคั่งร่ำรวยเรื่องของเงินทองเรื่องของสุขภาพที่ดีหรือแม้กระทั่งการมีความรักที่ดีขึ้นได้ด้วยนะครับในทางกลับกันนะครับถ้าฮวงจุ้ยที่บ้านของเราผิดนะครับเช่นสมมติว่าประตูนะครับมาตรงกับเตียงนอนนะครับหรือว่าประตูห้องน้ำมาตรงกับประตูทางเข้าบ้านหรือแม้กระทั่งส่วนอื่นๆภายในตัวบ้านนะครับถ้าเกิดมันผิดปุ๊บเนี่ยอาจจะส่งผลเสียนะไม่เกิดอุปสรรคความวุ่นวายอยู่แล้วมีแต่เรื่องปวดหัวแต่ถ้าหากคุณสนใจอยากจะรู้เคล็ดลับนะครับในเรื่องของการจัดฮวงจุ้ยด้วยตัวเองสามารถติดตามกันได้เลยนะครับกับหนังสือฮวงจุ้ยที่ขายดีที่สุดนะครับตอนนี้พิมพ์มาเป็นครั้งที่13แล้วนะครับก็คือฮวงจุ้ยดีบ้านนี้มั่งมีสีสุขนะครับสามารถสั่งซื้อกันได้นะครับที่แฟนเพจนะครับทาง Facebook ของ Amarin How To นะครับหรือทางเว็บไซต์ amarinbooks.com ก็ได้ครับ